สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One World Planet ครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นคลิปเก่าที่เอามาตัดต่อใหม่นะครับซึ่งในตอนนั้นผมไปที่ประเทศสิงคโปร์ใหม่ๆแล้วก็ระบบเสียงไม่ค่อยดีก็เลยทำให้เสียงการสื่อสารในช่วงนั้นแย่มากถึงขั้นไม่ได้ยินเลยครับก็เลยต้องมีการนำมาภาคใหม่สำหรับเรื่องราวของประเทศสิงคโปร์ในช่วงนั้นขนาดเมมโมรียังจะไม่พอเลยครับก็ใช้480 VGAในคลิปตอนนี้กำลังนั่งรถไฟไปสายดาวทาวไลน์นะครับจะไปลงบูกิสจังชันครับที่สิงคโปร์เพื่อที่จะไปวัดเจ้าแม่กวนอิมครับวัดกวนอิมตรงฮุดโชตอนนี้ก็มาถึงบูกิสจังชันเรียบร้อยแล้วเดินเลาะมาเรื่อยๆครับถามอามาแถวนั้นข้ามถนนมาจะเจออัลเบิร์ตเซ็นเตอร์ครับทางนี้ก็จะเป็นย่านการค้าครับมีร้านขายของขายของใช้เป็นห้างสรรพสินค้านั่นแหละก็เดินเลาะมาเรื่อยๆก็จะมีร้านขายเครื่องเล่นไหว้สักการะวัดเจ้าแม่กวนอิมตรงฮุดโชครับซึ่งวัดนี้ก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในด้านการขอพรส่วนใหญ่จะสมปรารถนาครับเวลามาที่นี่ส่วนผมนั้นเดินผ่านนะครับสตังค์ไม่ค่อยจะมีก็มีคนแม่ค้าพ่อค้าเขาเรียกตอนนี้ก็ถึงหน้าวัดกวนอิมตรงฮุดโชแล้วครับแต่ว่าเราไม่สามารถไปบันทึกภาพด้านในได้นะครับเราก็ใช้วิธีบันทึกภาพเอาจากด้านหน้าครับด้านในไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพครับไม่เสียค่าเข้านะครับก็สามารถเข้าไปกราบสักการะได้เลยแล้วสิ่งที่มาคู่กับประเทศนี้ก็คือมีอยู่แค่ร้อนกับฝนอยู่แค่นะครับไม่มีฤดูหนาวเพราะว่าสิงคโปร์ก็เป็นเกาะนะตอนนี้ผมก็ยังอยู่ในย่านบูกิสจังชันนั่นแหละเพราะว่าสถานีรถไฟที่ขึ้นมาจากห้างเห็นไหมสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือร่มแบบพับครับเพราะว่าเปียกเนี่ยซื้อมา5เหรียญเอง5ดอลลาร์สิงคโปร์นี่130บาทไทยโดยประมาณครับในช่วงนั้นก็เป็นปีประมาณ2015ครับฝนตกบ่อยๆส่วนอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศในสนามบินชางฮีครับซึ่งสนามบินชางฮีนี่อันดับ1ของโลกนะครับเรื่องความทันสมัยความสะดวกสบายของสนามบินนี้ปัจจุบันมีตึกเพิ่มขึ้นมารองรับผู้โดยสารอีกมากมายนะครับส่วนตรงนี้เป็นระบบรถไฟฟ้าของประเทศสิงคโปร์ครับเชื่อมต่อไปทุกมุมเมืองทั่วประเทศเลยครับประเทศไม่ใหญ่แล้วก็มีความสะดวกสบายตรงนี้ก็เป็นเมืองไลออนพาร์คครับทางที่จะเดินไปตึกทุเรียนเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของสิงคโปร์และด้านหลังของผมก็จะเป็นเมืองไลออนเป็นสิงโตพ่นน้ำสำหรับเมืองไลออนไม่ได้มีตัวเดียวนะครับมีตัวที่พ่นน้ำอยู่ตรงที่เห็นนั้นแล้วก็ยังมีตัวเล็กๆอยู่ด้านหลังอีกต่อครับเมืองไลออนจะมีอยู่หลายตัวนะครับมีตัวที่เห็นเนี่ยแล้วก็มีตัวเล็กๆอยู่ตรงในสวนด้านหลังแล้วก็อีกตัวนึงอยู่ที่เซนโทซาเป็นตัวยักษ์เลยตัวเบลเลอร์เลยส่วนตรงนี้ก็จะอยู่ตรงข้ามกับตึกมารีนาเบย์แซนครับซึ่งเป็นตึกที่ทันสมัยมากที่เป็นรูปเรืออยู่ด้านหลังผมรอบๆก็จะเป็นบิสซิเนสเซ็นเตอร์ครับเวลาแข่งวิ่งมาราธอนเขาก็จะมาวิ่งกันรอบๆเนี่ยซึ่งมีระยะทางไกลมากกว่าจะวิ่งรอบได้ก็เคยมาวิ่งเล่นออกกำลังกายอยู่ครับตอนที่มานอนที่นี่ตรงนั้นเป็นสิงคโปร์ไฟเออร์ครับนั่งชมวิวดินเนอร์ก็ได้นะตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่เคยจัดซีเกมส์ครับแล้วก็มีตึกทุเรียนด้านหลังยุคนั้นเทรนไม่ยอมโกนหนวดที่โกนหนวดก็มีนะแต่ไม่โกนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้ต้องโกนเกลี้ยงเกาฮะเจ้าที่ไม่อนุญาตให้ไว้หนวดยาวเกินโดยการเดินทางของผมส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการเดินทางด้วยรถสาธารณะทั้งหมดครับไม่ใช้รถแท็กซี่ไม่ได้งกนะครับแต่นั่งรถสาธารณะสนุกมากไม่ว่าจะเป็นรถเมล์หรือจะเป็นรถไฟฟ้าก็ตามครับครีมกันแดดไม่ทาก็หัวลอกทุกรอบหมวกก็ไม่ยอมจัดใส่พาชมวิวไปเรื่อยๆเห็นไหมครับจะมีคนวิ่งออกกำลังกายไปด้วยเรื่อยๆจริงๆเขามีสกูตเตอร์ไฟฟ้าให้เช่าด้วยนะครับไว้สำหรับขี่วนเล่นจากจุดนี้ไปสามารถไปที่ Garden by the Bay ได้ด้วยคือมันจะไปคล้องๆกับมารีนาเบย์แซนนะส่วน Garden by the Bay จะเป็นสวนพฤกษศาสตร์ซึ่งมีต้นไม้ทั้งฤดูร้อนฤดูหนาวอยู่ในโดมครับปลูกเอาไว้ให้คนได้เข้าไปชมกันเดี๋ยวในช่วงต่อไปก็จะเป็นตึกมารีนาเบย์แซนในช่วงกลางคืนครับซึ่งในช่วงกลางคืนจะมีการแสดงแสงสีเสียง
ยิงเลเซอร์มาประกอบดนตรีอยู่บนพื้นน้ำไอ้ตรงนี้คล้ายๆกับประเทศฮ่องกงเลยที่ฮ่องกงก็จะมีการแสดงลักษณะนี้ครับที่ฮ่องกงก็จะเป็นแถวอ่าววิกตอเรียก็จะเป็นลักษณะนี้เลยถ้ามาอยู่ฝั่งนี้ก็จะเห็นชัดกว่าแต่ถ้าจะไปอยู่ฝั่งตึกมารีนาเบย์แซนก็จะได้ยินเสียงเพลงชัดกว่าแต่จริงๆแล้วระบบเสียงมีรอบทิศทางแล้วเขาติดตั้งเอาไว้เราหวังว่าในช่วงนี้ที่เปิดเมืองท่องเที่ยวมีคนไปเที่ยวเยอะขึ้นเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็เป็นโรงแรมฟูลเลอร์ตันตรงนี้จริงๆไม่ต้องวิ่งก็ได้จากฟูลเลอร์ตันได้ข้ามมาครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย